มาแล้วมาแล้วมาขอเวลาสั้นๆนะครับน่าจะสั้นกว่าที่นั่งรออาจารย์แก้แอนิเมชันเมื่อกี้นี่อีกนะและตอนบ่ายอาจจะสั้นกว่านี้อีกเออไอ้ยะจะได้เลิกไวเหรอเนี่ยจะได้กลับไปนอนชดเชยที่อดหลับขับตานอนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมน่าสงสารซะเหลือเกินทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงการแยกเชื้อนะครับโดยการใช้วิธีการขีดเชื้อหรือว่าสตรีกเชื้อนะครับการสตรีกเนี่ยมันทำได้ทั้งเป็นการต่อเชื้อแล้วก็แยกเชื้อนะครับมันใช้เป็นทั้งการทรานสเฟอร์แล้วก็การไอโซเลชันได้นะครับทีนี้การขีดเชื้อนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนะครับก็คือ simple streak นะครับก็คือการขีดเชื้อแบบง่ายมากง่ายแบบปล้ำปลือนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ cross streak นะครับ cross streak ก็คือจะต้องมีการขีดเชื้อตัดกันนะครับซึ่งในการตัดกันแต่ละรอบเนี่ยเราจะไม่ได้เติมเชื้อใหม่นะครับเราจะใช้การเผาลูปนะครับซึ่งการเผาลูปแต่ละครั้งแล้วเราเอามาขีดทับรอยเดิมบางส่วนตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำเฟลมไดลูชันนะครับก็คือการเจือจางด้วยเปลวไฟโอ้โหการเจือจางด้วยเปลวเพลิงชื่อช่างน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับการเผาหลุมแต่ละรอบเนี่ยเราเผาหลุมเพื่อกำจัดเชื้อใช่ไหมที่เราทำมาแต่ตอนนี้เราก็จะกำจัดเชื้อเสร็จแล้วเราก็จะลากเชื้อจากแนวเดิมนะครับไปบนวุ้นอาหารซึ่งการขีดตัดกันหลายๆรอบแบบนี้นะครับจะทำให้การขีดแต่ละรอบเนี่ยเชื้อมันจะน้อยลงเรื่อยๆจนปลายทางสิ่งที่เราอยากได้ก็คือ single colony หรือภาษาไทยเรียกว่าอะไร single colony อนานิคมคนโสดใช่ไหมไม่ใช่นะครับ single colony ก็คือ colony เดียวซึ่ง colony เดียวเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะมาจากเชื้อเพียง1เซลล์เท่านั้นนะครับจากเชื้อที่มันกระจุกกันอยู่เยอะๆเนี่ยฉันอยากจะได้โคโลนีที่มาจากเชื้อเพียง1เซลล์ฉันจะทำได้ไหมนะครับวันนี้นะการคอร์สตรีกก็แบ่งออกเป็น T สตรีกนะครับกับควอดรันสตรีกหรือว่า Q สตรีกนะครับซึ่งลักษณะการขีดเชื้อนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็น simple streak ขีดง่ายลนไฟแย่เชื้อแล้วก็จุกๆๆๆๆๆนะครับเสร็จอันเนี้ยง่ายแต่ยากทำง่ายแต่ยากที่จะได้โคโลนีเดียวนะครับจะต้องแตะมาได้น้อยแล้วก็สังเกตดูนะตอนแรกจะหนาแน่นแล้วก็ขีดให้มันบางห่างกันเรื่อยๆเห็นไหมถ้าทำดีก็จะได้โคโลนีเดียวตรงท้ายๆนะครับส่วนB กับ C นะครับเป็น cross streak cross ที่แปลว่าไขว้มันจะมีการขีดไขว้กันของแต่ละแนวนะครับ T streak ก็คือมันจะตัดกันเป็นรูปตัว T ในแต่ละแนวนะครับก็คือมันจะตั้งฉากกันนั่นเองแนวที่1 นะครับจากนั้นก็เอาหลุมไปเผาไฟแล้วก็แนวที่2 นะครับเอาหลุมไปเผาไฟแล้วก็แนวที่3ทีนี้วิธีการขีดก็คือเราก็จะวางเพจไว้บนโต๊ะแล้วก็จะวนตอนแรกเราก็จะยืนอยู่มุมนี้แล้วเราก็จะยืนอยู่มุมนี้แล้วก็ยืนอยู่มุมนี้เชื่อไหมหมุนเพจสิครับจะหมุนตัวทำไมล่ะเราก็หมุนเพจเอานะครับเราหมุนเพจเอาถ้าเราสะดวกทำได้ก็เอาเลยโต๊ะเป็นโต๊ะยาวอาจารย์จะได้เห็นคนปีนโต๊ะแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยในการเผาแต่ละรอบนะครับมีเผาตรงไหนบ้างจำง่ายๆนะครับเผาก่อนเผาหลังยังทำเหมือนเดิมนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการเผาระหว่างนะครับเผาระหว่างแนวเอาไม่เจอกันนานปากกาฉันงงกันแล้วตรงนี้เผาแล้วก็ตรงนี้เผานะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกิดเฟรมไดลูชันนะครับบางที่ก็เรียกว่าหลุมไดลูชันที่มันเจือจางลงเพราะมันหายไปนั่นแหละนะครับสังเกตไหมว่าเวลาที่อาจารย์บอกว่าขีดไขว้เนี่ยตรงจุดไขว้เขาจะไม่เนี่ยไงเขาไขว้แค่นี้นะครับ
ดูหน้าที่ไขว้กันแล้วที่เหลือก็จับมาลากซะยาวเลยนะครับไขว้เสร็จลากยาวทีสตีกก็คือ3แนวส่วนคิวสตีกนะครับคิวก็คือ4แนวแนวที่1สีน้ำเงินเห็นไหมขีดแนวที่1เสร็จแนวที่1เนี่ยขีดไม่กว้างนะครับแนวที่1เนี่ยเชื้อมันติดมาเยอะมากเลยนะครับจากนั้นเราก็เผาลูกเผาเสร็จจิ้มลงวุ้นเลยได้ไหมไม่ได้นะมันก็จะปุ๊บปะปุ๊บปะนะครับจากนั้นนะครับก็ขีดในแนวที่2นะครับจากนั้นก็ขีดแนวที่2ขีดแนวที่2ตรงนี้ชึก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 นะครับพอขีดแนวที่2เสร็จก็เอาไปเผาอีกรอบหนึ่งเผานะครับตรงนี้ก็เผาเสร็จแล้วนะครับก็ขีดทับ1 2 3 4 5 6 7ตึ๊ดแล้วก็ชึบไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็เผาอีกสักรอบนะครับแล้วก็ขีดทับนิดนึงแล้วที่เหลือก็วืบแล้วก็ตรงแหน่ท้ายๆก็ขีดห่างเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงเรามาลองดูกันนะครับนี่ simple streak นะครับเห็นไหมคนนี้เก่งนะเขาสามารถทำให้ได้กรณีเดียวได้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้ทำบ่อยๆเรากัดจำนวนเชื้อไม่ถูกมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้มาจนยันตรงท้ายเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับคือ T streak นะครับอันนี้คือ T 1แนวนะครับ2แนวส่วนแนว3เนี่ยไม่เกิดนะครับส่วนอันนี้คือ quad land นะครับภาพ B อันนี้คือ1 2 3นะครับแล้วก็แนวที่4ทีนี้ถ้าหากเชื้อเนี่ยมันแยกเป็นโคโลนีเดียวนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นโคโลนีเดียวครับลองดูสิโคโลนีเดียวที่ดีมันก็จะต้องไม่ซ้อนกันนะครับจะต้องไม่ซ้อนกันเวลาที่เราเดี๋ยวให้ดูไปทีละค่อยพูดแล้วกันอันนี้แนวที่1แนวที่2แนวที่3นะครับแล้วก็แนวที่4นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือควอดแลนด์สตีกนะครับทีนี้เวลาที่เราทำแลบเนาะเราก็ถ้าเป็นซิมเพิลง่ายนะครับขีดปึ๊บโดยที่ข้างบนเนี่ยจะขีดแน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลากห่างออกมาเรื่อยๆนะครับนี่เวลาที่เราขีดเชื้อนะครับเราก็จะต้องเขียนก้นจานก่อนเราจะสตรีกตัวอย่างอะไรลงไปเขียนชื่อตัวเองแล้วก็วันเดือนปีที่ทำนะครับจากนั้นตัวเพจเนี่ยบางคนนะครับอาจจะถนัดแบบว่าหงายเพจขึ้นแต่ปิดฝาไว้นะเวลาที่จะทำอ่ะคือฝาเนี่ยปิดไว้ตลอดเวลาเราจะไม่เอาจานอาหารเลี้ยงเชื้อมาวางแผ่พอเราจำได้แล้วใช่ไหมว่าตอนที่เราวางแผ่ไว้บนอากาศมันเกิดอะไรขึ้นตอนเรียนแลบแรกๆทิ้งไว้ข้ามคืนเชื้อมาเต็มเลยถูกไหมคราวนี้เราจะปฏิบัติงานกับเขาโดยที่เราจะไม่ให้เชื้อจากอากาศขึ้นเด็ดขาดเราจะทำยังไงได้บ้างวิธีแรกนะครับก็คือวางหงายแต่แง้มฝาแล้วก็แย่ลูกเข้าไปข้างในเขี่ยเหมือนกับเราเขียนหนังสือบนกระดาษนะครับอันนี้คือท่าที่1ส่วนกระบวนท่าที่2นะครับบางคนอาจจะถนัดอีกแบบนึงก็คือวางคว่ำหน้าแต่ยกก้นเพจขึ้นมาส่องเหมือนกระจกยกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เขียนบนอากาศยกแบบนี้ซึ่งแต่ละอันมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับถ้าหากเราหงายเพจแล้วเขียนแล้วแง้มเอาเนี่ยฝามันยังอยู่ข้างบนอยู่เราสามารถเขียนช้าๆได้แต่ว่ามันก็อาจจะติดฝาอะไรเงี้ยนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เขียนแต่ว่าวิธีนี้จะต้องใช้เวลาพยายามใช้เวลาให้น้อยๆเพราะว่าเรายกขึ้นมาถ้ามันมีอากาศไปปะทะหรือเพื่อนมาพูดใส่นะครับเพื่อนพูดใส่ไปไงเพื่อนพูดใส่
มีคนมาพูดคุยใกล้ๆนะครับหรือว่าลมมันพัดผ่านก็อาจจะพัดเอาเชื้อโรคไปแปะหน้าเพจได้นะครับวิธีนี้ก็จะต้องใช้ความชำนาญหรือว่าอาจจะต้องอาศัยความสะอาดของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งทั้งสองวิธีก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอันเนี้ยมันง่ายเกินไปจันไม่ทำจันให้พวกเราทำอันนี้นะครับก็คือควอดแลนด์สตรีคครับวันนี้ทุกคนจะได้ทำควอดแลนด์สตรีคครับเน้นว่าทุกคนเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยปกติจะมีสอบด้วยนะครับมีสอบนะมีสอบแล้วถามว่าอาจารย์จะดูจากไหนจะต้องดูว่าคุณน่ะได้โคโลนีเดียวไหมนะครับแล้ววุ้นแหกหรือเปล่านะครับวุ้นคือวุ้นส่วนลูปคือเส้นลวดการที่จะเอาเส้นลวดไปวาดอะไรบนหน้าวุ้นถ้าเรากดแรงเกินไปวุ้นก็จะแตกนะครับเวลาเราใช้ลูปอ่ะเราแค่วางลงไปแต่เราเคยสติ๊กในหลอดมาแล้วเราก็ทำเบาๆแบบนั้นแหละเห็นอาจารย์กักอาจารย์ออกแรงแค่ด้านข้างนะครับอาจารย์ออกแรงแค่ด้านข้างอาจารย์แทบไม่ได้กดลงไปเลยนะครับเราก็ทำช้าๆนะครับเพราะว่าลูปบางอันลองเช็คดูด้วยว่าลูปมันมีความคมไหมหรือว่ามันมีขี้เถ้ามีขมเหลาติดไหมถ้ามันมีขมเหลาติดมีขี้เถ้าติดหรือว่าลูปบางอันมันมีการผุมีสนิมอย่างเงี้ยมันอาจจะบาดทำให้วุ้นเกิดการแหกได้นะครับซึ่งอาจารย์เตรียมมาเกือบพอดีเลยนะครับเมื่อคืนเทเพจไป90อันนะครับตอนแรกว่าจะเท80แต่ว่าได้90 90เสีย3อันเหลือ87นะครับเพราะฉะนั้นมีเผื่อนิดหน่อยนะครับใครทำแตกอาจารย์จะขายให้เพจละ500นะครับยอกทีเวลาที่เราทำนะครับเวลาเราทำจริงอ่ะเราไม่ต้องไปเดินวนรอบโต๊ะนะเราขีดแนวที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมลนอ่ะเราก็มีหลอดอยู่ข้างนอกเนาะหลอดเชื้อเราก็ใช้อะเซปติกเทคนิคนะครับเผาลูปเผาหลอดนะครับแล้วก็จุ่มลูปลงไปในหลอดนะครับจากนั้นก็เอามาขีดแนวที่หนึ่งนะครับจากนั้นหมุนเพดลงมานะครับทำมุมปั้นหมุนประมาณสัก60องศานะครับจากนั้นก็หมุนเพจรอไว้ก่อนแล้วก็ไปลนลูปนะครับลนเสร็จก็ขีดแนวที่2จิ๊กจัก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 ตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีการทับกันอยู่บางส่วนนะครับจากนั้นนะครับก็หมุนเพจขีดปุ๊บหมุนปั๊บเลยนะครับแล้วก็ไปลนอีกรอบนึงอันนี้ลนจากนั้นก็ลนนะครับลนไฟเออร์พอหลูบเย็นปุ๊บไม่ใช่รอให้เย็นอ่ะเพราะจันยังไม่5โมงเลยหนูยังไม่ขีดต่อไม่ได้นะก็ขีดแนวที่3แนว C นะครับจากนั้นก็หมุนเพจคลึกนะครับแล้วก็ลนพอหลูบเย็นปุ๊บก็ขีดแนวสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับขีดใช่ไหมหมุนลนแล้วก็ขีดนะครับเสร็จแล้วก็หมุนแล้วก็ลนแล้วก็ขีดแล้วก็หมุนแล้วก็ลนแล้วก็ขีดแล้วก็ลนไฟเก็บลูปอันนี้ทำนานๆเนี่ยคือทำอันนี้นะทำให้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เสียเวลาจริงเลยใช่ไหมคราวนี้ถามว่าไอ้เทคนิคเนี้ยมันสำคัญยังไงเวลาที่เราเนี่ยอยากได้เชื้อจากสิ่งแวดล้อมมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า isolation นะครับก็คือการแยกเชื้อเช่นจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากsample ต่างๆนะครับเช่นอาหารหรืออะไรก็ตามครับหรือแม้แต่จากสิ่งส่งตรวจนะครับสิ่งส่งตรวจเนี่ยคำนี้จะใช้กับตัวอย่างทางการแพทย์นะครับถ้าเราเห็นคำว่าสิ่งส่งตรวจเนี่ย
ให้นึกถึงว่าอ๋อมันต้องเป็นตัวอย่างทางคลินิกแน่เลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัวอย่างเฉยๆเนี่ยก็มันรวมๆกันส่วนมากจะเป็นพวกอาหารน้ำเครื่องดื่มอะไรพวกนี้หรืออื่นๆนะครับซึ่งบนตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาเนี่ยเชื้อบนนั้นเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะเป็นสมปุสมปุยแน่นอนนะครับเชื้อมันจะผสมปนเปกันอยู่ในนั้นจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการ enrichment นะครับหรือการเพิ่มจำนวนในขั้นต้นนะครับตรงนี้เราก็จะใส่พวกเอาตัวอย่างเนี่ยมาใส่กับอาหารนะครับอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งอาจจะเป็น general medium ก็ได้ก็คือเป็นอาหารทั่วไปหรืออาจจะเป็น selective medium ก็ได้นะครับ general medium ก็คือในตัวอย่างมีอะไรก็เทกระจาดแข่งกันโตไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น selective medium ก็คือเป็นอาหารลำเอียงนะครับอย่างเช่นฉันอยากจะได้จากแต่แกมลบจากตัวอย่างนี้เราก็จะเอาselective medium ที่มันจะกดการเจริญของแกมบวกลงไปนะครับหรือถ้าอยากได้แกมบวกก็หาสารที่มันกดการเจริญของแกมลบลงไปนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเชื้อที่มันอยู่ในเนี้ยที่มันปนเปื้อนเนี่ยตรงเนี้ยมันมีปริมาณอาจจะมากบ้างหรืออาจจะมากก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเราเพิ่มกระบวนการ enrichment ปุ๊บนะครับเชื้อเนี่ยจะเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับแต่ในขั้นตอนนี้เชื้อมันยังเป็นเชื้อผสมอยู่นะครับเพราะว่าในตัวอย่างมันมีเชื้ออยู่หลายชนิดนะครับมันยังคงเป็นเชื้อผสมอยู่ก็จะต้องมีกระบวนการ isolation นะครับซึ่งมันก็คือการแยกเชื้อนะครับการ isolation ตัวนี้มันมีหลายเทคนิคนะครับซึ่งการ streak เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากสติ๊กเพจแล้วมันก็ยังมีพอเพจนะครับมีสเปซเพจอีกนะครับซึ่งทั้งสติ๊กเพจพอเพจสเปซเพจเนี่ยมันจะมีการไดลูชันหมดเลยก็คือจะต้องมีการเจือจางแต่สติ๊กเพจของเราเมื่อกี้นี่คือลูปไดลูชันหรือเฟรมไดลูชันถูกไหมแต่อีก2ตัวเนี้ยมันจะมีการเอาไปละลายในตัวทำละลายจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทำในวีคถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเข้าสู่กระบวนการ isolation แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ตัวเชื้อที่มันแยกกันอยู่แล้วเราก็จะจัดการเอามาแค่โคโลนีเดียวแล้วเราเอาไปเพิ่มจำนวนขึ้นแค่โคโลนีนั้นนะครับเราจัดการเก็บโคโลนีเดียวนะครับทำไมเอ๊ะอาจารย์บอกว่า isolation เป็นการแยกเชื้อบริสุทธิ์แล้วทำไมไอตอนที่สติ๊กเสร็จเลยมันได้เพียวคัลเจอร์หรือยังสติ๊กเสร็จยังไม่ได้เพียวคัลเจอร์นะครับเราจะได้มิกซ์คัลเจอร์ที่มันกระจายกันอยู่นะครับเพราะอะไรเราลองดูอันนี้ชึบนะครับอันนี้คือเขาเอา mix culture มาทำการ streak page แล้วเราเห็นไหมอันนี้สีขาวนี่สีแดงนี่สีเหลืองนี่ขาวจุดเล็กแสดงว่าในนี้อาจจะมีเชื้ออยู่อย่างน้อยถ้าเราไม่ขาวจุดเล็กเนี่ยอาจจะเป็นแสงสะท้อนก็ได้ค่ะอันนี้ขาวเนาะอันนี้แดงแล้วก็จะมีโคโลนีเหลืองแสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยมี3แล้วเนี่ยอย่างน้อยมี3อย่างแล้วนะครับคราวนี้ตอนนี้ยังเป็น mix culture อยู่แล้วอยากได้ pure culture ทำยังไงเราก็จะต้องทำการ recover ตัว single colony นะครับก็คือเราก็จะเอามา1เอาเพจเปล่ามา1เพจนะครับจากนั้นก็แตะตรงนี้เอาไปสติปลงเพจอีกอันหนึ่งหรืออาจจะเอาไปลงบอสก็ได้หรือจะเอาไปลงสแลนก็ได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะลงเพจก่อนอาจจะทำเป็นซิมเพิลหรืออาจจะทำเป็นคอร์สแลนอีกรอบก็ได้ถ้าหากคอร์สแลนรอบถัดไปมันขึ้นแบบเดียวกันหมดก็แสดงโอเคในนี้คือเพียวแล้วนะครับขาวก็แยกไปชุดหนึ่งนะครับ
เหลืองก็แยกไปอีกเพจหนึ่งนะครับแล้วก็แดงก็แยกไปอีกเพจหนึ่งถ้าตัวอย่างนี้มันมาจากหน้าแล้วอาจารย์ตั้งชื่อ FC ใช่ไหมเพจแรกมันก็จะได้เป็น FC 01เพจถัดไปก็จะเป็น FC 02เพจถัดไปก็จะเป็น FC 03อันนี้แหละที่มานะครับเราก็จะเขาบอกว่าถ้าในเปเปอร์เขาจะบอกว่าเขาจะรีคัพเปอร์ยูนิคซิงเกิลโคโลนีคำว่ายูนิคนี่ก็หมายถึงว่าลักษณะที่แบบมันไม่เหมือนกันนะก็จะถูกแยกออกมาเพจหนึ่งมันก็จะได้เลขที่รันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วผลของการแยกถ้าหากมันได้เพียวคัลเจอร์จริงๆต่อให้คุณทำคอร์สแลนด์ออกมาเห็นไหมว่าหน้าตาเขาก็เหมือนเดิมเหมือนกันทุกโคโลนีเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้ทำวันนี้นะครับอาจารย์ทำเป็นเชื้อผสมมาให้เพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเราจะได้เห็นหน้าตาเหมือนประมาณนี้แล้วเราจะต้องดูให้ได้ว่าในนั้นเนี่ยมันมีอยู่กี่เชื้อนะครับก็นั่นแหละครับคือวิธีการทำให้ได้มาซึ่งเพียวคอนเชิร์ตนะครับหมดแล้วไปกินข้าวทีนี้มีอะไรจะถามไหมอย่าลืมอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับและก็อุปกรณ์กลุ่มกระดาษทิชชู่นะครับเสื้อกาวนะครับอย่าลืมนะวันนี้เราน่าจะเจอกันบ่ายโมงตรงได้นะครับเพราะว่าวันนี้ปล่อยก่อนแล้วก็อาจารย์มีต้องไปเป็นตากล้องตอน4โมงเย็นรอบ2ขึ้นไปสแตนด์บายคิดว่าตั้งแต่บ่าย2ได้เลยนะครับสลับรอบด้วยนะสลับรอบกันครับค่อยรอบถ้าหากไม่มีอะไรสงสัยนะครับเราก็แยกย้ายกันทานข้าวเที่ยงครับหัวหน้าประกาศอิสรภาพได้เลยครับนักศึกษาทั้งหมด